วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโซครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการ Nightbridge Farm สาธรจาก Origin Property นะครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เปิดตัวมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับเพราะว่ารูปแบบซิกเนเจอร์ของการออกแบบต่างๆของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคอนโดทั่วไปพอสมควรทั้งรูปแบบอาคารฟาซิลิตี้และรูปแบบห้องซึ่งทำมาเป็นห้องเพดานสูง 4.4 เมตรมันแปลกยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้คือ Nightbridge Prime สาธรคอนโดไฮไรส์จาก Origin Property ครับที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับโดยจะอยู่ใกล้ๆกับซอยนราธิวาส13มีด้านหน้าที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากแยกสาธรนราธิวาสเป็นระยะทางประมาณ650เมตรซึ่งสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับโครงการที่สุดก็คือสถานี BTS ช่องนนทรีนั่นเองครับรูปแบบของโครงการ Nightbridge Prime สาธรเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง43ชั้นจำนวน1อาคารนะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณเกือบๆ3ไร่ตัวอาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด726ยูนิตแล้วก็ยูนิตร้านค้าอีก3ยูนิตนะครับพร้อมที่จอดรถแบบ Mechanical Parking อีก 70%โครงการนี้นับเป็นโปรเจกต์แรกของทาง Origin ที่มาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในโซนกรุงเทพชั้นในนะครับซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือการออกแบบห้องเพดานสูง 4.4 เมตรซึ่งเป็นแบบห้องส่วนใหญ่ของโครงการเลยนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะไปชมกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมคร่าวๆของตัวโครงการนี้กันก่อนนะครับตัวโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่ติดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นถนนใหญ่อยู่ตรงนี้เลยส่วนสาธรน่ะจะอยู่ทางด้านนู้นครับอยู่ห่างออกไปประมาณสัก600เมตรคุณผู้ชมตัวรูปแบบของโครงการเนี่ยมันจะเป็นตึกสูงซึ่งอยู่บนเนื้อที่ดินอยู่ประมาณเกือบๆจะ3ไร่นะครับตัวตึกสูงเนี้ยจะสูง43ชั้นเขาจัดออกมาเป็น726ยูนิตมีช็อปอยู่ข้างล่าง3ช็อปครับแต่ไอ้ความสูง43ชั้นเนี้ยเวลาเราดูจากภายนอกเมื่อเปรียบเทียบกับตึกอื่นเนี่ยมันจะดูสูงกว่าปกตินะมันจะดูสูงเหมือนกับตึก50กว่าชั้นเลยอันเนื่องมาจากว่าที่นี่มันจะมีห้องแตกๆเป็นห้องเพดานสูง 4.4 เมตรอยู่ประมาณ19ชั้นตั้งแต่ชั้นเรียกว่าชั้น24ไปจนถึงชั้น42เลยนะครับซึ่งทำให้ตัวตึกเนี่ยมันยืดสูงกว่าปกตินะครับส่วนตัวโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะแปลกคุณผู้ชมแปลกยังไงก็คือเขาจัดตึกออกมาเป็นรูปตัว S ซึ่งการที่จัดตึกออกมาเป็นรูปตัว S เนี่ยเพื่อบิดตึกให้มีหน้าตึกแต่ละด้านเนี่ยหันออกไปหลบมุมพวกอาคารสูงอาคารสำนักงานต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการตึกสูงที่อยู่ในเมืองคุณผู้ชมดังนั้นเผื่อในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีตึกสูงที่เกิดแล้วและที่กำลังจะเกิดอยู่รายรอบได้แน่นอนอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นสำหรับโครงการตึกสูงทั้งหลายแหละดังนั้นการที่เขาออกแบบตึกบิดตึกมาแบบนี้มันเป็นแวลูในระยะยาวของลูกบ้านซึ่งจะได้ไม่ถูกบล็อกวิวนะครับส่วนตัวตึกนี้มันมีของแปลกอยู่หลายอย่างไล่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือที่จอดรถของที่นี่จะได้ที่จอดรถมาประมาณ 70% ไล่ตั้งแต่ชั้น1มาจนถึงชั้น14เลยนะคุณผู้ชมชั้น1เนี่ยจะเป็นที่จอดรถปกติมาตรฐานจอดเข้าช่องจอดดังนั้นรถเพดานสูงหลังคาสูงอะไรต่างๆเนี่ยก็จอดชั้นล่างได้แต่ที่จอดรถหลักของเขาเนี่ย 70% เนี่ยมันจะเป็นระบบ Mechanical Parking หรือเป็นระบบออโต้นั่นเองนะครับก็เป็นระบบอัตโนมัติเวลาเราใช้เนี่ยเราขับรถเข้าไปในช่องจอดนั้นนะครับแล้วมันก็จะดันรถเราขึ้นไปจอดตามที่ต่างๆซึ่งมันเป็นที่จอดบนอัตโนมัติอยู่ตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น14นั่นแหละครับส่วนฟาซิลิตี้อื่นๆนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ชั้นล่างเลยคือชั้น G เนี่ยด้านหน้ามันจะมีสวนนะครับซึ่งรูปแบบตึกเขาจะบิดตึกพอบิดตึกปุ๊บเนี่ยด้านหน้าส่วนที่เป็นติดถนนด้านนี้มันจะดูไพรเวทมากเพราะว่ามันจะมีต้นไม้จัดเป็นสวนเป็นอะไรต่างๆที่เขาทำเป็นแบบนี้เพื่อให้รูปแบบของการพักอาศัยของที่นี่มันดูเป็นเรสซิเดนเชียลมากกว่ามันดูไม่แห้งเหมือนกับพวกอาคารสำนักงานที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนเดินเข้ามาในตึกแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอส่วนที่เรียกว่าล็อบบี้นะครับซึ่งล็อบบี้เนี่ยเราใช้เขาจะทำล็อบบี้มาใหญ่หน่อยอันนี้นอกจากจะใช้นั่งคอยนั่งพบปะพูดคุยเจอกันแล้วเนี่ยบางทีเราใช้นั่งรอรถของเราที่เราเรียกรถลงมาจากด้านบนได้ด้วยนะครับด้านหลังของตัวล็อบบี้จะมีช็อปซึ่งก็จะจัดช็อปไว้3ช็อปซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นช็อปเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนชั้น15เนี่ยก็จะมีสวนครับก็จะเป็นสวนอยู่2ด้านคือด้านนี้กับทางด้านนู้นจัดเป็นสวนที่มีต้นไม้ใหญ่มีพื้นที่นั่งเล่นส่วนพักอาศัยเริ่มต้นที่ชั้น15เช่นเดียวกันที่ชั้น15มาจนถึงชั้น23จำนวน9ชั้นจะเป็นห้องปกติเพดานสูง 2.6 เมตรห้องมาตรฐานทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันส่วนชั้น24ไปจนถึงชั้น42เนี่ยจ
จะเป็นห้องพิเศษละก็คือห้องที่สูง 4.4 เมตรนะครับเพดานสูง 4.4 เมตรแล้วก็จัดเป็นห้องดูเพล็กซ์จัดแบบห้องดูเพล็กซ์มีจัดเฟอร์นิเจอร์จัดอะไรช่วยซึ่งทำให้ห้องเนี่ยมันมี2ชั้นนะครับแล้วก็เมนแฟซิลิตี้ของเขาจะดันขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดที่ชั้น43นะครับชั้น43เนี่ยจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยจะยาว45เมตรระบบเกลือนะคุณผู้ชมสระว่ายน้ำยาว45เมตรแต่จัดเป็นแลบพูลแบบว่ายน้ำจริงจังอยู่ที่35เมตรก็ถือว่ายาวพอสมควรแล้วจะวางไว้ทางด้านนี้เวลาเราว่ายน้ำเราจะเทควิวทางด้านนี้กับทางด้านนี้ด้วยซึ่งเป็นวิวเปิดโล่งไม่ได้วิวที่มองเข้าไปแล้วมีตึกอื่นมองเห็นเรานะครับส่วนอีกด้านนึงทางฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นซิตี้วิวเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นเทอร์เรสสำหรับให้นั่งเล่นชมวิวได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ทำปาร์ตี้อะไรต่างๆได้ทางด้านฝั่งนู้นนะครับจะมีแฟซิลิตี้สำคัญอยู่3ชุดชุดแรกก็คือเรียกว่าสกายเลาส์เป็นพื้นที่นั่งเล่นชมวิวจัดปาร์ตี้ได้นะครับชั้นบนของสกายเลาส์ซึ่งเป็นชั้น44จะเป็นห้องฟิตเนสนะครับก็เป็นสกายฟิตเนสมองเห็นวิวสวยๆเช่นกันส่วนทางด้านหน้าทางด้านนี้นะครับทางด้านหน้าตึกชั้นเดียวกับสกายเลาส์เนี่ยเขาจะมีอีกอันนึงก็เรียกว่าห้องมีเดียรูมมันก็คือห้องมัลติเพอร์โพสรูมนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งอันเนี้ยมันจะจัดเป็นห้องดูหนังฟังเพลงทำนู่นทำนี่ได้ก็จะมีพวกทีวีจอใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆซึ่งข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างนะเพราะว่าอันเนี้ยตึกมันตัวโมเดลตัวสำนักงานขายอะไรเขาเพิ่งเสร็จแล้วโครงการมันก็โซเอาอย่างไวมากโดยที่ส่วนอื่นๆเนี่ยมันต้องรอดูอีกทีนึงว่าเขาอาจจะมีการปรับดีเทลอะไรต่างๆบ้างอีกสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องตัวอย่างที่เป็นห้องมาตรฐานปกติที่เราคุ้นเคยกันก่อนครับก็คือห้องเพดานสูง 2.6 เมตรห้องนี้เป็นห้อง1 plus นะก็คือ1ห้องนอนกับอีก1ห้องอเนกประสงค์ครับเขาจัดมาอยู่บนเนื้อที่ประมาณ30ตารางเมตรรูปแบบการจัดก็ค่อนข้างมาตรฐานนะคุณผู้ชมคือก็ขายแบบ fully fitของที่ตกแต่งอะไรต่างๆแต่งให้ดูเฉยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอะไรพวกนี้เราจะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมใช่ครับแต่ส่วนที่เราจะได้อันนึงก็คือตัวประตูเนี่ยจะได้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกของ Samsung ตัวนี้ซึ่งสามารถใช้บัตรแปะหรือใช้การกดโค้ดก็ได้ครับคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ Common Area ตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นส่วน Living Area โซฟานั่งดูทีวีเขาให้โซฟาขนาด1ที่นั่งมาครับคุณผู้ชมนั่งได้คนเดียวนะครับ1ที่นั่งคือคนเหงาๆนั่งคนเดียวใช่มั้ยความจริงแล้วตรงนี้มันนั่งได้หลายคนนะคุณผู้ชมคือจะนั่ง3คนก็ได้อันนี้คือเรานั่ง2คนกันห่างๆนะครับถ้าใกล้ชิดกันหน่อยก็นั่งเบียดๆได้หรือนอนก็ได้คือโซฟานี้ก็เรียกว่ายังพอนอนได้ใช่อันนี้ก็คือให้มาสุดระยะผนังแล้วนะคุณผู้ชมเวลาไปหามาใส่ก็เอาขนาดนี้แหละใช่มันจะพอดีเป๊ะเลยส่วนระยะผนังชนผนังของห้องนี้คือ 2.7 เมตร2.7 เมตรพอจัดเป็นระยะดูทีวีแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 2.4 เมตรซึ่ง 2.4 เมตรเนี่ยเราใส่ทีวีขนาด40นิ้วได้นะคุณผู้ชมอันนี้เขาไม่ได้บิ้วมาให้แต่ถ้าเราจะทำเองเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับตัวห้องนี้เนี่ยมันมีห้องอเนกประสงค์อยู่ห้องนึงซึ่งอยู่ตรงนี้ห้องอเนกประสงค์ห้องนี้มันสามารถจัดได้หลายอย่างเพราะห้องนี้มันมีติดอยู่กับระเบียงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นห้องนี้มันสามารถจัดได้ทั้งเป็นห้องทำงานแบบที่เขาจัดมาเป็นแบบนี้หรือเราจะจัดเป็นห้องนอนเล็กๆก็ได้นะครับจะจัดเป็นห้องแต่งตัวอะไรพวกนี้ก็ได้คือแล้วแต่เราจะจัดยังไงที่เขาจัดมาเนี่ยก็จะจัดเป็นห้องทำงานวางโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทำเป็นพวกชั้นวางของอเนกประสงค์อะไรต่างๆไว้ด้านนี้แล้วก็อันนี้ที่จัดมาเป็นห้องทำงานเพราะว่ามันอยู่ติดกับระเบียงมันได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามานะครับตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ปลูกอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์นะเขาแขวนไว้ด้านบนแบบนี้ครับคุณผู้ชมส่วนถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ครัวที่วางอยู่ติดกับลิฟวิ่งนะครับผมเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาในครัวบ้างนะครับพื้นที่ครัวหลักๆก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบท็อปเป็นหินสังเคราะห์แบบนี้นะครับติดเตาไฟฟ้าของ Mex มาให้แล้วนะครับผมแล้วข้างบนก็มีที่ดูดควันแบบนี้นะครับตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานแบบฝังด้วยนะฮะก็ดูแข็งแรงดีนะครับของ Mex เหมือนกันพื้นที่เก็บของก็มีพอประมาณคุณผู้ชมสำหรับห้อง30ตารางเมตรก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากนะครับผมก็น่าจะเก็บของได้พอเพียงนะครับพื้นที่ตรงนี้สามารถวางไมโครเวฟได้จะวางขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมในกรณีที่หลายๆคนจะชอบแบบอุ่นไก่ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของครัวตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นตู้ที่เขาบิ้วมาให้สำหรับใส่ตู้เย็นนะครับเขาวางตู้เย็นแบบหน้าตาขนาดประมาณนี้มาให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็เหลือระยะพื้นที่ด้านข้างให้ตู้เย็นมันระบายอากาศได้สักนิดหนึ่งนะครับคร
ครัวเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นครัวเปิดนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะมากสำหรับการทำอาหารแบบจริงๆจังๆที่แบบมันใช้กลิ่นแรงๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังพอแบบประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆได้อุ่นอาหารนิดๆหน่อยๆทำมาม่ากินอะไรอย่างนี้ก็พอได้นะครับส่วนถัดมาจะเป็นส่วนห้องน้ำที่อยู่ด้านในนะครับอยู่ติดกันกับครัวแบบนี้พื้นที่ห้องน้ำก็ค่อนข้างโอเคนะคุณผู้ชมถ้าเข้ามาแบบนี้ปุ๊บเจออ่างล้างหน้าอยู่ตรงกลางนะครับมีพื้นที่เก็บของด้านล่างนิดหน่อยนะฮะแล้วด้านข้างก็จะเป็นตัวโถสุขภัณฑ์ของโมเก้นนะครับแล้วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งชาวเวอร์บ็อกซ์เขาก็จะมีพื้นที่สำหรับมีชั้นวางของวางพวกขวดแชมพูสบู่อะไรพวกนี้ส่วนฉากกั้นอาบน้ำคุณผู้ชมไปซื้อมาติดเองนะครับผมส่วนห้องนอนของเขาจะอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมซึ่งรูปแบบห้องนอนของเขาเนี่ยเขาก็ทำออกมาเป็นห้องนอนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมก็วางเตียงไว้ทางด้านนี้ชิดผนังทางด้านนู้นนะครับเหลือปลายเตียงอยู่หน่อยนึงพอที่จะติดทีวีแขวนผนังได้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับก็พื้นที่ห้องนอนอยู่แค่ประมาณนี้เองแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าห้องนี้มันเป็นห้อง One Plus ดังนั้นเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานพอสมควรสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวหรืออยู่2คนกับแฟนแล้วอยากได้ห้องนอนใหญ่เราสามารถที่จะเบรกผนังชุดนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยง2ห้องนี้เข้าด้วยกันก็ได้หรือถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าเยอะๆเราก็เอาตู้เสื้อผ้านี้ออกไปเลยแล้วก็ทำห้องข้างๆที่เป็นห้องอเนกประสงค์เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้า2ข้างแบบจัดเต็มเลยก็ยังได้ครับคุณผู้ชมมันเป็นความยืดหยุ่นของห้อง One Plus ซึ่งเราสามารถที่จะจัดได้ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูห้องที่เป็นห้องซิกเนเจอร์ของที่นี่กันบ้างดีกว่าครับผมห้องซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือห้องเพดานสูง 4.4 เมตรนะครับใช่ซึ่งห้องนี้เขาจัดมาเป็นห้อง One Bedroom ขนาด 30.5 ตารางเมตรโดยประมาณแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่ได้ใช้งานเหมือนห้อง 30.5 One Bedroom ทั่วไปครับอันเนื่องมาจากว่าเขาจัดห้องนี้ให้คล้ายห้องดูเพล็กก็คือมีบันไดเดินขึ้นชั้น2ด้วยซึ่งพื้นที่เนี่ยของชั้น1กับชั้น2เนี่ยฝ้าเพดานอ่ะมันจะสูง2เมตรกว่า2เมตรกว่าทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยทำให้การใช้งานอ่ะมันจะไม่อึดอัดจนเกินไปมันจะเสมือนกับว่าเราอยู่ห้องประมาณขนาดประมาณสัก44ตารางเมตรใช่นี่ก็คือพื้นที่10กว่าตารางเมตรที่เราได้มาที่อยู่ข้างบนใช่นะฮะแต่มันก็จะไม่ได้เหมือนกับห้องดูเพล็กเป๊ะๆเพราะห้องดูเพล็กเป๊ะๆเนี่ยมันอาจจะสูง 2.6 แล้วมีประตูออกชั้น2ด้วยเพดานมันก็จะสูงกว่านี้ใช่ครับแต่ก็เรียกว่าใช้งานได้ไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ส่วนรูปแบบการจัดของเขาเนี่ยจัดออกมาได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมคือเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนที่เป็นส่วนครัวก่อนแบบนี้ซึ่งตัวครัวเนี่ยทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ครัวนะครับแผ่นที่ครัวไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมมีพื้นที่ใช้งานประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าทำไมฝาหน้ามันเล็กจังใช่ตรงนี้โอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางซักผ้าไหมเนี่ยซักประจำหน้าที่หลักเลยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่วางไมโครเวฟให้คุณผู้ชมซึ่งสำหรับผมเองอ่ะผมก็ใช้งานได้สะดวกแหละเพราะผมสูงประมาณ170กว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงที่เตี้ยๆตัวเล็กๆหน่อยอาจจะไม่สะดวกหน่อยเพราะว่ามันจะสูงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะให้อ่างล้างจานแบบฝังครับ Mix มาให้ซึ่งพื้นที่เป็นแพนทรีตรงนี้ก็จะเป็นหินสังเคราะห์ค่อนข้างโอเคอยู่ครับพื้นที่ครัวเนี่ยคุณผู้ชมทางอีกด้านนึงเขาก็จะวางเป็นที่วางตู้เย็นมาให้นะครับผมก็จริงๆตู้เย็นขนาดนี้เล็กไปหน่อยนะใช่อาจจะขยายได้อีกสักนิดนึงนะครับได้ให้มันสูงกว่านิดนึงแล้วก็ขยายด้านข้างไปนิดนึงมันจะได้เก็บของกินได้เยอะๆหน่อยใช่ครับคุณผู้ชมพื้นที่ครัวตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะใส่เป็นพื้นกระเบื้องมาให้แบบนี้นะครับเผื่อว่าเราจะมีการทำความสะอาดอะไรนิดๆหน่อยๆมันจะได้ง่ายแล้วก็คุณผู้ชมครับสำหรับการเก็บรองเท้าอะไรต่างๆมันจะไม่มีพื้นที่เก็บแถวนี้นะใช่รองเท้าเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บเข้าช่องใต้บันไดซึ่งเขาทำไว้ให้แบบนี้ก็สามารถเจาะช่องเอาไว้แต่ว่าควรจะเก็บให้เรียบร้อยหน่อยนะไม่งั้นเดินขึ้นเดินลงบันไดแล้วเหยียบรองเท้าตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยจะวางไว้ทางด้านนี้คุณผู้ชมตัวห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานแหละก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของโมเก้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบ slow closing นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นชุดตัวโถสุขภัณฑ์ซึ่งฝังอยู่ในผนังแบบนี้นะครับส่วนตรงส่วนอาบน้ำเนี่ยshower box เนี่ยพื้นที่ให้มาก็โอเคแต่เขาไม่ได้กั้นฉากกั้นอาบน้ำมาให้นะครับแต่พื้นที่ที่มันแปลกสำหรับส่วนอาบน้ำก็คือมีพื้นที่วางของด้านข้างแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่วางของตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราจะแบบถูขาเอาไว้เท้าแขนเท้าขาแบบนี้อะไรต่างๆมันจะได้สะดวกหน่อยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำของเขาครับ
เดินถัดเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็จะมาพบกับพื้นที่ที่เป็นส่วนของ common area ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยจะพบกับโต๊ะกินข้าวก่อนนะครับโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะวางดอกไม้ว่าดอกไม้เต็มเลยนั่นดิเขาให้กินดอกไม้มั้งสงสัยคืออันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวขนาด2ที่นั่งคุณผู้ชมก็มีระยะถอยเก้าอี้อะไรได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับวางเข้ามุมแบบนี้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดคุณผู้ชมกินข้าวกันแค่นานๆทีก็วางแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องที่เราต้องใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยครัวมันก็ไม่ได้เป็นครัวที่เน้นการทำอาหารอะไรมากมายเราก็คงไม่ได้กินข้าวที่นี่จริงจังนักหรอกดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แทนที่เราจะทำเป็นโต๊ะกินข้าวแบบนี้ธรรมดาผมแนะนำให้ใช้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ซะคืออย่าไปคิดแค่ว่าจะซื้อโต๊ะกินข้าวมาวางมาเพื่อกินข้าวใช่คือคิดซะว่าตรงนี้มันจะเป็นโต๊ะซึ่งเราสามารถที่จะดึงเปิดออกมาเลื่อนขยายขนาดมันได้เป็นโต๊ะอะไรสักอย่างที่แบบว่าอาจจะนั่งทำงานก็ได้นะฮะใช่มันจะได้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่หน่อยหรือเวลาแขกไปใครมาเพื่อนมาเยอะๆจะได้กางแยกขยับมันออกมาให้มันเป็นโต๊ะใหญ่ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันเชื่อมต่ออยู่กับส่วนที่เป็นโซฟานั่งดูทีวีตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะเก้าอี้ที่มันสามารถมาใช้งานร่วมกันตรงนี้ได้ก็จะได้นั่งได้หลายๆคนไงนะครับพื้นที่โซฟาตรงนี้คุณผู้ชมก็ระยะดูทีวีมันประมาณ2เมตรนิดๆนะครับคุณผู้ชมก็วางทีวีจริงๆทีวีอันนี้อาจจะขนาดใหญ่ไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดนั่งดูตรงนี้ก็จริงๆติดทีวีที่เล็กกว่านี้สัก40นิ้วก็พอได้น่าจะได้ครับแล้วก็โซฟาเนี่ยสามารถวางเป็นโซฟาตัว L แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของห้องนี้คือเพดานสูง 4.4 เมตรตรงนี้คุณผู้ชมลักษณะมันก็จะคล้ายๆดับเบิลวอลลุ่มนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาใส่ผนังที่เป็นผนังกระจกทางฝั่งนี้มาให้เพื่อให้เราสามารถมองรับวิวออกไปได้ไกลๆนะครับผมมองเห็นท้องฟ้ามันจะได้รู้สึกดูปลอดโปร่งนะครับใช่อันนี้เป็นเหตุผลอันนึงที่เขาวางโซฟาตัว L แล้วให้ฝั่งตัว L มันอยู่ทางด้านนู้นใช่เพราะว่าเราสามารถนอนเล่นอ่านหนังสือดูวิวต่างๆผ่านทางช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมส่วนพื้นที่อีกด้านนึงที่อยู่ทางด้านหลังโซฟาคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นช่องพื้นที่แบบนี้จริงๆอ่ะที่เขาให้มาตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งน่าสนใจนะอย่างแรกก็คือพื้นที่ตรงนี้เราจะทำอะไรก็ได้มันเป็นห้องเราทำอะไรก็ได้ส่วนเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ได้เฟอร์นิเจอร์เขาไม่ได้ให้มาตรงนี้เขาวางเป็นโต๊ะนั่งทำงานไปดูทีวีไปนี่เป็นเหตุผลที่เขาทำไมเขาวางทีวีขนาดใหญ่ไว้ให้เพราะบางทีเรานั่งทำงานตรงนี้เราจะได้ดูทีวีได้ด้วยก็จะได้สะดวกใช่แต่คุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรต่างๆตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นโต๊ะขนาดใหญ่ไว้นั่งอเนกประสงค์อ่ะคือนั่งทำงานแบบเวลาแบบมากันหลายๆคนจะได้คบขาใช่ไหมฮะคิดไปซะนู่นนั่งทำงานบูมแล้วนั่งทำงานกับเพื่อนหรือว่าเราจะได้ดูทีวีไปด้วยหรือว่าเวลามีแขกไปใครมาเยอะก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะกลางที่เรามานั่งรวมๆกันได้ครับหรือคุณผู้ชมที่แบบมีของเยอะสามารถกั้นตรงนี้เป็นห้องอีกห้องนึงได้นะเป็นห้องเก็บของห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเก็บนู่นเก็บนี่ที่เราอยากจะเก็บซึ่งมันถ้าเราทำที่แบบอเนกประสงค์ใช่ซึ่งถ้าเราทำเป็นผนังทึบก็สามารถทำได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ทึบอันเนื่องมาจากว่ามันมีช่องแสงขนาดใหญ่อยู่ทางด้านนี้ดังนั้นห้องนี้จะเป็นห้องที่เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนระเบียงซึ่งตัวระเบียงเปิดออกไปนะฮะประตูเปิดออกมาปุ๊บมันจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ทางด้านนู้นเป่าลมร้อนออกไปทางด้านนู้นอันนี้จะเป็นระเบียงที่มีเพดานสูงเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เราจะจัดสวนจัดอะไรปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือจะใช้เป็นพื้นที่ใช้งานอะไรจริงๆก็ทำได้เต็มที่เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับห้องนี้มันเป็นห้องที่มีพื้นที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเป็นห้องที่มีพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรซึ่งเขาทำมาเป็นห้อง2ชั้นดังนั้นเนี่ย challenging ของการออกแบบของเขาก็คือบันไดนี่แหละคือบันไดเนี่ยจะต้องทำให้มันสามารถใช้งานสะดวกในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทำให้มันไม่เปลืองพื้นที่ห้องด้วยซึ่งรูปแบบบันไดของที่นี่มันจะเป็นบันไดเดินวนขึ้นมาแบบนี้จะมีจุดที่เราต้องคิดเยอะๆแล้วต้องใช้งานแล้วต้องระวังหน่อยก็คือตรงส่วนที่มันเป็นส่วนวนขึ้นนี้มันจะไม่มีชานพักแต่เขาจะจัดเป็นสเต็ปบันไดวนแบบนี้นะครับซึ่งพอบันไดวนๆแบบนี้เวลาเรามาใช้งานแรกๆอ่ะเวลาเดินอ่ะต้องระวังหน่อยเพราะต้องชิดทางฝั่งนี้แต่มันก็แลกมากับพื้นที่ที่มันไม่เปลืองเลยนะคุณผู้ชมมันสามารถที่จะทำให้พื้นที่ห้องมันได้เยอะแล้วก็ไม่เสียพื้นที่ให้กับบันไดเกินไปครับคุณผู้ชมครับพอเดินขึ้นมาพื้นที่ชั้น2อ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชั้นล่างแบบโล่งๆนะครับอย่างแรกก็คืออย่างราวกันตกอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นที่โปร่งๆโล่งๆเชื่อมโยงกันไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆอ่ะเราหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องแอร์นะก็คือเวลาเปิดแอร์แอร์มันจะเปลืองแอร์ไหมเพราะเปิดแอร์แล้วมันจะไม่มีอะไรกั้นเลยซึ่งในความเป็นจริงในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่าเรา
ซื้อห้องนี้หรือย้ายมาอยู่ห้องนี้แล้วเราอยากจะจำกัดพื้นที่แอร์เราก็แค่กั้นกระจกตลอดผนังนี้ลากเข้ามาแล้วก็ทำเป็นประตูชุดนึงตรงนี้แค่นี้เราก็สามารถที่จะมีห้องที่มัน private แต่ยังโปร่งโล่งกันได้อยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงๆถ้าเกิดหลายๆคนไม่ได้ชอบที่จะกั้นผาผนังตรงนี้ความจริงควรจะเปิดแอร์พร้อมๆกันหลายๆตัวนะใช่เปิดแอร์แล้วก็เฉลี่ยการทำงานกันมันก็ประมาณนั้นซึ่งค่าไฟมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่การอยู่อาศัยมันจะสบายขึ้นกว่าเดิมมากเพราะปริมาตรของอากาศมันมากกว่าการอุดอู้อยู่ในห้องเล็กๆอยู่แล้วนะครับส่วนเวลาเดินขึ้นมาจะบอกคุณผู้ชมว่าบูมสูงเท่าไหร่180ครับอันนี้คือระยะที่เหนือจากหัวบูมนะครับบูมเงยหน้าสิครับพี่ทํา2คืบครับทางนี้คือพื้นข้างบนเนี่ยข้างบนที่เป็นพื้นที่เป็นชั้น2เนี่ยระยะความสูงพื้นถึงฝ้ามันจะ 2.1 เมตรนะคือมันจะแตกต่างจากห้องดูเพล็กซ์ทั่วๆไปที่เป็นห้องดูเพล็กซ์แท้ๆห้องดูเพล็กซ์แท้ๆเนี่ยสมมติว่าข้างล่าง 2.4 หรือ 2.6 ข้างบนก็จะเป็นระยะเท่ากันข้างบนก็จะเท่ากันเพราะว่ามันเป็นห้องที่เอา2ชั้นมาเชื่อมกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้องดูเพล็กซ์ที่เป็นห้องดูเพล็กซ์จริงๆแท้ๆเนี่ยมันจะมีประตูทางเข้าที่อยู่ที่ชั้น2ซึ่งบางทีมันไม่ได้จำเป็นเลยนะครับซึ่งส่วนการออกแบบห้องนี้เขาออกแบบมาให้มันสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตัดฟังก์ชันอื่นๆที่มันไม่จำเป็นทิ้งไปนะครับมันก็จะได้เป็นห้อง2ชั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าระยะความสูงพื้นถึงฝ้าด้านบนมันอาจจะไม่ได้เท่ากับห้องดูเพล็กซ์ทั่วไปแต่ว่าอันนี้มันก็ถือว่าใช้งานได้แล้วใช่บูมกระโดดได้ไหมก็พอกระโดดได้อยู่นะระวังหัวกระแทกไว้ส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้คือคุณผู้ชมก็จะติดแอร์เล็กๆมาให้แบบนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมแหละถ้าอยากจะประหยัดและได้ความโปร่งกั้นกระจกติดประตูซะแค่นี้มันก็จะกลายเป็นห้อง2ห้องแล้วส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาไม่ได้ให้มาเราสามารถมาทำเองได้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าหรือโต๊ะแต่งตัวเนี่ยประสงค์มาให้ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นคานซึ่งในความเป็นจริงห้องจริงมันไม่มีอันนี้มันเป็นของสำนักงานขายนี่คือสำนักงานขายมันเป็นตึกแล้วเขาเอามาทำนั้นมันจะมีคานอยู่แบบนี้ของจริงมันจะเป็นเพดานแบบนี้ต่อเนื่องโล่งมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางเตียงซึ่งตำแหน่งวางเตียงของเขาเนี่ยเขาจะวางเตียง5ฟุตไว้ให้ดูแบบนี้จริงๆวางเตียง6ฟุตก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีพื้นที่ส่วนเปิดซึ่งออกแบบมาดีนะเพราะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมองไปเห็นระเบียงเราซึ่งอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มองผ่านไปทางด้านได้วิวตรงนู้นด้วยครับครับแล้วก็ส่วนของปลายเตียงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เรามองออกไปส่วนพื้นที่โล่งๆซึ่งเป็นโถงด้านล่างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมอ่ะห้องนี้มันเป็นห้องของเราเราจะไปแต่งไปทำอะไรเพิ่มก็ได้ถ้าเราอยากจะนอนดูทีวีจากชั้นนี้แล้วก็ยังได้พื้นที่โล่งๆด้วยตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นผนังทึบแล้วก็ตรงอื่นเป็นผนังกระจกก็ได้ตัวผนังทึบนี้เราสามารถติดทีวีปลายเตียงได้ครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก่อนจะไปบอกว่าเหมาะสมกับใครผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะในวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเป็นวันที่เขาโซลเอาท์แล้วก็คือขายหมดแล้วคุณผู้ชมแต่เราก็ยังพาคุณผู้ชมมาดูอันนี้มาจากว่าโครงการนี้มันมีของแปลกหลายอย่างนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยตัวโครงการนี้ถึงแม้มันจะโซลเอาท์แล้วแต่คุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อรีเซลได้หรือบางทีอาจจะมีห้องเนี่ยเขาคืนกลับมาที่โครงการให้โครงการกลับมาขายใหม่ก็เป็นไปได้นะครับส่วนตัวโครงการนี้ที่ว่ามันร้อนแรงทำไมมันถึงขายดีแล้วโซลเอาท์เนี่ยมันมีจุดที่ให้พิจารณาหลายอย่างครับอย่างแรกผมจะบอกเรื่องของทำเลก่อนทำเลเนี่ยมันอยู่ใกล้เรียกว่าแยกสาทรตัดนราธิวาสซึ่งก็ไม่ได้ใกล้มากนะประมาณ600เมตรพอเดินไหวแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใกล้เมื่อเทียบกับโครงการอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันครับแต่จุดที่ทำให้มันแตกต่างคือรูปแบบการออกแบบโครงการคุณผู้ชมคือตัวโครงการเนี่ยเขาออกแบบโครงการให้มีห้องที่มันมีขนาดที่มันเริ่มต้นแค่ประมาณ24ตารางเมตรซึ่งจะแตกต่างจากโครงการเพื่อนบ้านใกล้เคียงแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยไอ้24ตารางเมตรเนี่ยมันเป็นโครงการที่สามารถมีราคาเริ่มต้นที่พี่ๆน้องๆที่เขาทำงานอยู่ในย่านนี้สามารถหยิบจับเป็นเจ้าของได้ง่ายพอคูณต่อตารางเมตรออกมาใช่ราคาทั้งห้องถูกต้องราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับอันที่1อันที่2ก็คือรูปแบบของโครงการเนี่ยเขาออกแบบตึกมาแปลกนะรูปตัว S แล้วก็บิดมุมให้เห็นวิวได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็หลบตึกอื่นๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกันนะครับอย่างอื่นที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของที่จอดรถที่จอดรถของที่นี่ให้มา 70% แต่มันเป็น mechanical parking เกือบจะทั้งหมดนะครับมีที่จอดรถที่เป็นที่จอดรถในลานในช่องจอดอีกนิดหน่อยนะครับครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของแปลกอันนึงซึ่งคิดว่าตลาดน่าจะรับได้ดูจากเรื่องของกระแสนะครับส่วน facility เนี่ยเขาให้ความสำคัญมาเยอะเหมือนกันก็จัด facility มากระจายกันทั้งชั้น1ชั้น15แล้วก็ชั้นบนชั้น43นะครับ
แต่ไฮไลท์ของเขาก็คือรูปแบบห้องคือรูปแบบห้องของที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจัดห้องมาเป็นห้องเพดานสูงนะบูมคือเพดานสูง 4.4 เมตรแล้วก็จัดเรียกว่าออกมาเป็น2ชั้นคล้ายกับห้องดูเพล็กซึ่งฟังก์ชันต่างๆเรียกว่าไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับก็จัดออกมาได้ดีหรือไม่ดีผมไม่ขอฟันธงแต่เรียกว่าคุณผู้ชมอยากให้แวะมาดูเองสำหรับคนที่ตั้งใจจะซื้อจริงมาดูว่าฟังก์ชันหรือรูปแบบห้องที่เขาจัดเนี่ยมันเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่ากับการอยู่อาศัยของเรานะครับใช่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Knightsbridge Prime สาธรจาก Origin Property นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็โปรดติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ